วัสดีค่ะมื้อนี้เพชรก็สิมารีวิวสิ่งที่เราจะได้เห็นช่วงนี้อยู่ออสโลเนาะค่ะฟื้นขาตลาดค่ะบ้านเพชรก็เกี่ยงตับมาหลายอาทิตย์แล้วเนาะค่ะเพราะว่าฟื้นบ่มีขายค่ะดังนั้นเขาก็เลยมีสิ่งทดแทนค่ะเป็นสิ่งที่ใส่ทดแทนแต่แทนฟื้นเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งกันเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะใส่แท่นฟื้นใดเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งว่าข้างในเป็นจังใดค่ะโอ้ฉีกกันยากนิดนึงเนาะค่ะฉีกกันหนักนิดนึงเอาตัวที่เขาเปิดเรียบร้อยดีกว่ามันก็จะเป็นถุงจะสิค่ะใส่แท่นฟื้นเนาะค่ะเพชรกะสิจุดจากนี้เนาะค่ะก็ปล่อยให้มันใหม่จนหมดค่ะส่วนข้างในเดี๋ยวจะพาว่าเบิ่งว่าเป็นอีหยังข้างในแยกดูข้างในเจาะนี่ปกติเขาจะบ่ให้เจาะนะคะแต่ว่าอยากโชว์เพื่อนๆว่าเป็นหน้าตาจังได๋เนาะค่ะบ่มีกลิ่นค่ะน่าจะเป็นขี้เลื่อยบ่ค่ะเพชรก็บ่มั่นใจว่าเฮ็ดจากขี้เลื่อยหรือว่าเป็นหยังมันก็เป็นหลายๆก่อนอัดเข้ามาแน่ๆเนาะค่ะใส่แท่นฟื้นไปเบิ่งว่าสิใส่ได้ผลบ่ค่ะเพชรยังบ่ทันได้อ่านเลยว่าอ่ะเขาเฮ็ดจากอีหยังยังไม่มีเวลาอ่านนะคะนี่คือสิ่งทดแทนเปิดค่ะเปิดก็คือการเปิดเตานะคะเตาเพชรก็อยู่ตรงนี้ค่าไฟฟ้าก็ขึ้นราคาค่ะไฟฟ้าก็แพงหลายๆดังนั้นพวกเครื่องเฮ็ดความร้อนนี่ค่ะเฮาก็จะต้องเฮ็ดให้มันบ่ร้อนแห้งเพื่อที่ประหยัดไฟเนาะค่ะแล้วเฮาก็จะมาเสริมในการเปิดเตาค่ะเปิดเตาใส่เตาผิงค่ะนี่ค่ะเขาก็จะจุดจากนี้แล้วก็ปล่อยให้เขาใหม่มาเรื่อยๆก็ใส่เวลานิดนึงค่ะเขาก็มาลุ้นอยู่นั่นแล้ววะสิใหม่บ่สิใหม่บ่เนาะค่ะค่ะหลังจากจุดไฟเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะเฮาก็สิมาจัดการเตรียมอาหารให้ลูกและสามีค่ะเพราะว่าเขาไปแข่งฟุตบอลกันค่ะไปซ้อมบอลค่ะอาหารมื้อนี้เพชรก็ขอนำเสนอนี่เลยค่ะก็คือปลาแผ่นค่ะเป็นปลาแผ่นเป็นครั้งแรกที่เขาสิได้กินกันเนาะค่ะปกติบ่เคยเฮ็ดค่ะเพชรกินคนเดียวบ่เคยเฮ็ดให้พวกเขานะคะนี่คือมั่นแก้วค่ะมั่นแก้วภาษาอีสานมั่นแก้วอยู่บนก็เอิ้นมั่นแก้วนะคะภาษาไทยมั่นเทศค่ะกะสิมีรสชาติของเครื่องแกงค่ะรสชาติคล้ายๆของเครื่องแกงอินเดียเนาะค่ะใส่พริกใส่ผสมกันทำให้ก็ได้รสชาติอีกแบบนึงค่ะแล้วก็สลัดอะโวคาโดเนาะค่ะสลัดมันเทศหวานนี่มันเทศนี่ก็คือได้มาจากเพื่อนค่ะแล้วก็สลัดหมากม่วงก็คือกันค่ะเพื่อนเฮ็ดงานอยู่ขั้นที่หน้าครัววิไลนะคะเพื่อนเอ๊ะเขาเฮ็ดงานอยู่โรงอาหารเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพื่อนทางการเขาซักออกกฎมานะย่ามมือคืนเนาะค่ะว่าอยู่ในควบคุมโลก
ดังนั้นให้พนักงานที่เฮ็ดงานอยู่บ้านใดก็เฮ็ดอยู่บ้านจังซี่นะคะดังนั้นเวลาเข้าเตรียมอาหารเข้าเตรียมสำหรับ100คนสรุปแล้วพนักงานมาเฮ็ดงานอยู่3คนอะไรประมาณนี้อาหารก็เลยเหลือเก็บไว้บ่ได้เนาะค่ะต้องทิมก่อนที่เขาจะเอาทิมก็เอามาให้ทิมกับเพชรค่ะเพราะว่าอาหารน่ะมันราคาแพงบ่อยากทิมเพชรหลับอย่างเดียวค่ะมีหยังเหลือกินหมดค่ะเพื่อที่จะประหยัดเนาะค่ะเนาะกะรสชาติก็แซ่บค่ะต้องขอบคุณเพื่อนวิไลที่สนับสนุนเรื่องอาหารมื้อนี้เนาะค่ะเนาะประหยัดและก็มีประโยชน์ค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามาเบิ่งคลิปหน้าเพชรสิพาเพื่อนๆไปเบิ่งอีหยังเนาะค่ะมื้อนี้ก็ได้ความรู้เรื่องการฟื้นมดขนาดปลาอยู่นอเวย์หลายก็บ่เข้าใจทำไมฟื้นขาดตลาดเนาะค่ะแล้วก็ตามด้วยใส่วัสดุสิ่งทดแทนในการจุดเตาไฟกับคาไฟกับแพงเนาะค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสมบัติสวัสดีค่ะ